สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาเก็บบอกโคลี่ครับหลังจากที่นี่ครับเก็บพร้อมหัวแดงมาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับครับนี่ครับก็เป็นพร้อมหัวแดงครับเก็บมากับประมาณ20โลครับก็มีเวลาอีกนิดหน่อยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับไล่บอกโคลี่ครับก็บ่ได้เห็นหน้ามาประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีฝนครับก็อยู่ได้แต่ว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนครับก็ผมก็บ่พลาดนะครับที่จะมาเก็บไว้เนื่องจากว่าบ่รู้ว่าจะมีฝนอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมาเก็บก่อนครับถ้ามีเวลาครับในมื้อนี้ก็ผมก็จะเลือกเอาแบบนี้ครับนี่ครับเป็นผมจะเอาที่เป็นแบบนี้ครับเป็นแขนงเป็นแขนงคือเก่าครับเนื่องจากว่าจะเก็บได้โดนกลัวครับแล้วก็เอาไปพัดใส่หมูกระแซบครับเป็นดอกนี้รู้สึกว่าดอกจะเสียเร็วครับถ้าเจออาการห้อนี้ดอกจะเป็นสีเหลืองเลยครับเป็นสวยๆครับกันยังดีอยู่ครับว้าวครับแกนะครับออกแบบนี้นี่เอาได้ครับแขนงนี่แหละครับงามน่ากินครับสำหรับแขนงโอ้นี่ครับงามเลยครับ
พี่น้องนี่ครับก็เก็บอยู่2ล่องนี่แหละครับจากจักรยานครับมานี่ก็ได้หลายเลยครับครับเดี๋ยวขามาทั้งนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับอยากได้แบบนี้ครับเนี่ยติดดอกน้ำจักน้อยแบบนี้ครับงามนี่ครับโอ้นี่ครับแนวหาครับแบบนี้แนวหานี่ครับแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับขาแหนงงามก็ถือว่าหาบ่ค่อยยากครับหาง่ายๆครับขาแหนงสวยๆติดดอกพร้อมนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับอย่างงามเลยครับถ้าพี่ๆน้องๆคมก่อนครับก่อนที่จะตัดรวดเดียวเลยนี่ครับขาแหนงงามๆดอกสวยๆครับครับฟังนี่ครับฟังนี่ครับโอ้งามขึ้นกันครับนี่ครับมันจะขาแหนงงามๆครับ
ครับกาเก็บอยู่ข้าวเดียวครับประมาณ20นาทีครับตอนนี้กาได้หลายแล้วครับกาเนื่องจากว่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนกางดให้น้ำมากเกือบ2เดือนแล้วครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่มีฝนครับกาเลยทำให้ขะแนงนี่เกิดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้กานี่ครับดินกาเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องนะครับครับดินก็เริ่มแห้งแล้วก็บ่รู้ว่าจะอยู่ได้โดนหรือเปล่านะครับสำหรับบรอกโคลีนะครับก็มีโอกาสก็ต้องมาเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่า1ปีมีเทื่อนึงครับสำหรับบรอกโคลีนะครับนี่โอกาสก็ได้มาเก็บจังซี่ล่ะครับถ้ามีเวลาผ่านมากก็บ่พลาดครับที่จะแวะเข้ามาไล่บรอกโคลีนะครับกาจะเก็บแค่นี่แหละครับจะค้ำแหละครับเอาอีกจังหน่อยกับพ่อแหละครับพี่น้องครับเก็บไปมือละถุงเนื่องจากว่ามือนี่มากับมีหอมหัวแดงครับเก็บหอมหัวแดงมากแล้วกันมากเก็บบรอกโคลีต่อครับนี่ครับพี่น้องบ่เอากันน่าเสียดายครับบ่เอาน่าเสียดายมากๆเลยครับก็ว่าจะพ่อแล้วครับเนื่องจากว่าคำแล้วครับขี่รถมานี่ก็6กิโลครับ6กิโลเมตรเดี๋ยวจะไปฮอดบ้านคำเกินครับจะจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับมานี่ก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องทั้งแหนงงามๆแล้วก็เป็นดอกกระมี่ครับมื้อนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับกำลังใจที่มีให้โชคชัยยินไทยแลนด์ครับก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับก็ได้ถุงใหญ่ครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับไปพี่น้องครับครับบัดนี้